สวัสดีคร e ับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวเจอการจันทร์ที่3กรกฎาคม2566จนอกสบพิบ้มประชาไทยและก็มิวกันนิกาค่ะวันจันทร์ที่3นะฮะใช่ค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะวันเริ่มต้นการทํางานของเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือน6หรือเดือน7ฮะมกราคมพิจาราเมษาพฤษภาพิจารากรกฎาคมเดือน7ค่ะเดือนเห็ืเลยเวลาอีกเลยเวลาอีกแค่ไม่ถึงก็เลยเวลาสักห้าเดือนนะฮะ ก็จะครบปีแล้วรัฐบาลใหม่ถ้าหากว่ามาช้าะนะฮะประเทศชาติก็จะขาดโอกาสในการที่จะต่อสู้แข่งขันกับประดานานา,นา,นาประเทศแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยของเราก็จะช้าลงตามไปด้วยฉะนั้นเดือนกรกฎาคมนะฮะคนไทยก็คาดหวังไว้ว่าเขาจะได้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนใหม่แล้วเขาก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยใช่ค่ะนะฮะคนใหม่นะ นะฮะไม่ใช่คนเก่ามาเป็นคนที่30นะฮะ,ะเป็นคนคใหม่จริงๆนะ,ะ,ะเขาอยากได้คนใหม่ะนะฮะผลการเลือกตั้งเร็วออกมาแบบนี้แล้วก็เดือนกร,รกฎาคมก็เป็นเดือนที่มีความสําคัญเพราะว่าคุณทักษิณประกาศจะกลับมากลับมากรมันเกิดตัวเองใช่ไหมฮะ,ะแล้วจะกลับมาจริงหรือไม่ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยการเมืองไทยนะฮะมันจะมารวมอยู่ในเดือนกร,รกฎาคมเดือนนี้เดือนเดียว ก็หวังว่าคงจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีข้ามไปถึงปีหน้าเดือนสิงหาเอาเอาแค่เดือนสิงหาแค่เดือนสิงหาเหรอคะอย่าพึ่งถึงปีหน้าหรืกว่าพฤษนสภาปีหน้านะรอไปถึงปีนู้นแล้วนะคือไม่ต้องทํามาหากินเลยนะฮะจะโหวตนายกอยู่อย่างเดียวนั่นแหละตอนนี้ก็มีข่าวดีว่าได้ประธานสภาแล้ว นะฮะดูเรื่องปกของเรานะฮะปกใหญ่วันนี้รอติดตามได้นะคะคุณผู้ชมเกมพลิกพลิกเกมค่ะสําหรับตําแหน่งประธานสภาแล้วถ้าได้ประธานสภาคืออาจารย์วรรณนรแล้วนายยกจะเป็นใครนายกคุณพิทางไงอะไรคะยังไงก็คุณพิทานะก็เห็นคุณอง้ิงอยู่ฝั่งขวาของจออ่ะก็คือขาดไม่ได้ก็เขาต้องมาคู่กันล่ะเขาเป็นคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยอก็ถือว่าคือ คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาก็จะถแถลงหนึ่งทุ่มคืนนี้<ฆ>นะฮะคุณผู้ชมก็อย่ามุนช่องหนีไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวจบรัชพิธี17บเนิกาประมาณสักหนึ่งทุ่มพักก้าวไกลกับพรรเพื่อไทยเขาก็จะถแถลงเพื่อยืนยันว่าทั้งสองพักเนี่ยนะฮะมีฉันทามติสนับสนุนอาจารย์วันมัวหม m m a d มาทามัวนาพักประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะดํำรงตําแหน่งประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งนะฮะ<ช>ฉะนั้นเปิดช่อง22ค้างเอาไว้เดอ้อพี่น้องทั้งหลายใช่ะะค่ะเราติดตามได้นะคะ, 1>, ะ1ทุ่มคืนนี้เนชั่นทีวีถ่ายทอดสดการแถลงของ8วาที่พักรูปรัฐบาลค่ะแต่แม้นว่าเราจะทราบแล้วว่าเขาจะเสนอชื่ออาจารย์วันนอเป็นประธานสภา,ายังไงคุณผู้ชมก็ต้องมาติดตามดูการวิเคราะห์ของเราด้วยนะฮะว่า การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของการต่อรองเกมมันก็จะพลิกกลับไปพลิกกลับมาอย่างนี้แหละนะฮะอา้าวทีนี้โชว์ปกเรียบร้อยแล้ววันนี้17นาฬิกานะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาณห้องประชุมอาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชยัยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครนี่เป็นหมายกำหนดการนะฮะที่ในหลวงพระราชินีจะเสด็จในเย็นวันนี้17นาฬิกาฉะนั้นรายการเนชั่นกลองข่าวของเราเรามาไวไปไวเอากันเต็มๆ55นาทีนะน้อนมินะ้แลวใช่ค่ะ,น,ะ,ะนาทีไม่ต้องหายใจนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมก็อย่าหายใจนะฮะแล้วจะหนีไปไหนนะฮะรัวเลยค่ะ,ะวันนี้ค่ะดูต่อเลยนะฮะแล้วก็รัชพิธีเราก็จะถ่ายทอดด้วย นะครับไม่ต้องไปดูช่องอื่นดูช่อง22เปิดแช่เอาไว้เลยตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราก็จะวิเคราะห์เจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมนะฮะในรัฐพิธีเนี่ยประมาณ1,000คนประกอบไปด้วยใครบ้างครับน้องมิวฮะก็มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าท่านสสผู้ทรงเกียรตินะคะมีสมาชิกผู้ทสภาท่านสวมีองคมนตรีคณะ ทูตานุทูตหมายถึงว่าต้องเรียนเชิญคณะทูตานุทูตด,ด้วยใช่ค่ะ,ะ,ะมาร่วมกันหมดประธานองค์กรอิสระก็เข้าร่วมแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมกว่า1,000ชีวิตในวันนี้นะคะหนึ่งพคนก็ถือว่าเป็นรัฐพิธีที่มีความสําคัญสําคัญอย่างไรนะฮะรายการของเราจะย้อนอดีตนะฮะถึงที่มาที่ไปของรัฐพิธีดังกล่าวในการเปิดประชุมรัฐสภาไทยให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างย่อๆดังนี้นะฮะ คุณผู้ชมคะพิธีรัฐสภาหรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะมีการจัดขึ้นหลังมีการเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกสภาเสร็จสิ้นลงและจากนั้นก็มีการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญขึ้นครั้งแรกถ้าดูข้อมูลเอาปัจจุบันก่อนกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัชอา,ากรไทยพุทธศักราช2560มาตรา122ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสภา,าประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พระราชธายญาตซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันก็ได้ภายใต้บังคับมาตรา123และมาตรา126การเรียกประชุมและขยายเวลาการประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาทีนี้การประชุมสภาไทยครั้งแรก ย้อนไป28มิถุนายน2475จัดขึ้นที่พระที่นั่งอนันตมสมาคมค่ะโดยกำหนดรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชส4 7 5มาตรา30วรสองระบุว่าพิธีเปิดประชุมจะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงธรรมหรือจะโปรดกล้าวให้รัฐายาทิี่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือนายกรัฐมนตรีกระทำพิธีแทนพระองค์ก็ได้ ได้ค่ะอนอกจากนั้นนะคะพระราชดำรัสครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพระยามหิธรซึ่งตอนนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรอันเชิญพระราชดำรัสไปอ่านเปิดการประชุมความว่า วันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมเป็นครั้งแรกนับว่าเป็นการสำคัญอันหนึ่งในประวัติการของประเทศอันเป็นที่รักของเราข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลาย คงจะตั้งใจที่จะช่วยกันปรึกษาการงานเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศสยามสืบไปและเพื่อรักษาความอิสรภาพของไทยไว้ชั่วฟ้าและดินข้าพเจ้าขออำนวยพรแก่บรรดาผู้แทนราษฎรทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยกำลังกาเพื่อจะได้ช่วยกันทำการให้สำเร็จตามความประสงค์ของเราและของท่าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันทุกประการเทินค่ะซึ่งการประชุมรัฐสภา,าครั้งแรกนะฮะสมาชิกครั้งนั้นมีด้วยกันสองประเภทรวมแล้ว156คนเป็นสมาชิกประเภทที่1นนะฮะที่มาจากที่ผู้แทนะะรัษฎรเลือกตั้งขึ้นมา78คนแล้วก็สมาชิกประเภทที่สองมาจากที่คณะราษฎรใช้อาํานาจแต่งตั้ง78คนนะฮะประธานสภาคนแรกได้แก่เจ้าพระยาธรรมสั์มนตรี รองประธานสภามีสองคนนะคะคนแรกก็คือพระยาสรยุทธ์ทเสนีแล้วก็รองประธานสภาคนที่สองก็คือพระยาเทพหัสดินนะฮะนี่คือประวัติโดยย่อ,อที่มาที่ไปก่อนที่เราจะได้ชมรัฐพิธีเย็นนี้17บเในเกานะฮะแล้วก็สมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ก็เป็นชุดที่26กค่ะอ่านะฮะก็ตื่นเต้นนะฮะใกล้เข้ามาแล้วทุกขณะทุกขณะขนะฮะสำหรับการ อพอผ่านวันนี้ไปวันพรุ่งนี้ก็เลือกประธานสภาใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคนที่จะไม่ได้ร่วมรัฐพิธีในวันนี้มีนะฮะเพราะว่าลาออกไปแล้วก็คือคุณ,คณพิรพันธ์สาลีตะพิภาก<อ>นะฮะเจ้าตัวนี้ลาออกแล้วนะฮะขอดูหนังสือลาออกนะฮะของคุณพิรพันธ์หน่อยทีนะฮะพิตุย๋ยพิตุย๋ยเออเป็นยังไงนี่หนังสือลาออกมาแล้วนะฮะ เจ้าตัวก็บอกว่าได้ลาออกจากการเป็นสอสอเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาว่าเขาเป็นเขาเป็นนายกน้อยไงเ,<ฆ>เลขาธิการนายกเขาจะไม่ทิ้งนายกคือ,คอถ้าเกิดว่าจะทิ้งตําแหน่งเลขาธิการนายกเท่ากับทิ้งนายกไปเป็นสสฉะนั้นก็เลยทิ้งสสเพื่ออยู่กับนายกนะฮะทิ้งสสก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะว่าเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่ต้องไปเลือกตั้งซ่อมนะะคนที่ลําดับต่อไปก็จะขยับขึ้นมาแทนนะ แม้ว่าเราออกไปแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่ายังเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ใช่ค่ะยังเป็น,นอยู่ค่ะ,ะเก็จะมีหน้าที่ในการที่จะบริหารจัดการ<ม>นะฮะอันนี้ทางทางคุณพิลพันธ์นะซึ่งคุณพิรพันธ์ก็จะไม่ได้เข้าร่วมรัฐพิธีใน,ในวันนี้นครัพอคุณพิรพันธ์ลาออกปุ๊บนะครับสสผู้สมัครสสบัญชีวรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติลำดับที่14ก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนนะฮะนั่นก็คือคุณอนุชาบุรพะชัยศรีนะฮะ ซึ่งเราเคยรายงานคุณผู้ชมไปเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วว่ารวมไทยสร้างชาติจะมีผู้ลาออกจากสสสองคนครับรองว่าถึงพี่โบ้แลมโบ้เสกสกลอาถาวงจะได้เป็นสสแน่นอนนะฮะแต่ว่าลาออกไปแล้วหนึ่งคือคุณพิรพันธ์ครั้งที่แล้วรเราเปิดชื่อคุณสุพัทนพง์พันธ์มีเชาออกไปนะฮะเจ้าตัวก็คงประสงค์จะร่วมรัฐพิธีในครั้งนี้แล้วก็จับตาดูการเปิดประชุมสภาวันพรุ่งนี้หลังจากเลือกหลังจากที่มี ที่มีหลังจากที่มีการปฏิญาณตนอของสสแล้วนะฮะคุณสุวัฒนาพงศ์เนี่ยจะรอโหวตหรือไม่โหวตเลือกประธานสภา,า,าหรือหลังจากปฏิญาณตนแล้วก็อาจจะถแถลงในห้องประชุมสภา,าเพื่อขอลาออกจากตาแหน่งเลยก็ได้เพราะว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีเก้าอี้ใหญ่รออยู่เก้กกอาอี้อะไรอะค่ะบรออิัทเอกชนเอกชนอ๋อค่ะค่ะคือ ก็ไม่แปลกหรอกท่านเป็นผู้บริหารมาก่อนคือใครที่ใครที่ไม่ว่าจะมีตําแหน่งแห่งหนในเป็นเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจําอะไรงียนะฮะหรือถ้าหากว่าตําแหน่งสูงสุดแล้วคือถูกตาถูกใจแมวมองนะฮะแมวมองก็จะติดต่อบอกว่าอท่านหมดวาระแล้วท่านก็มานั่งเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยใช่ไหมฮะคนที่เป็นผู้ภากษาเป็นตุลาการอท่านก็มานั่งเป็น ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้หน่อยนะครับเวลามีปัญหาอะไรกับคุณกนิการเนี่ยนะผมจะได้ฟ้องเขาสักพ ja ันล้านอะไรเงี antenna, okay, uh ้ยเนี่ยเพราะว่ามีท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้รับรองว่าไม่มีทางแพ้อะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าคุณสุภัทรพงษ์ลาออกก็จะเท่ากับว่าสสบัญชีผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติลำดับที่สิบห้าก็คือเสกสกลอัถาวงก็จะได้ขยับ ขึ้นมาเป็นสอสอกับเขาสักทีหนึ่งนะฮะก็คงจะจบเพียงเท่านี้สําหรับรวมไทยสร้างชาตินะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพบรรยากาศของการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าที่ทําการพักใช่ไหมฮะใช่ค่ะหน้าที่ทําการพักของ<ะ>รวมไทยสร้างชาตินะคะใครเป็นโกศกนะพักนี้ฮะพี่มุ่งป่ะเห็นพี่มุ่งแถลงอยู่พี่มุงอัครเดชอ่าพี่มุงว่ะฮะทีมงานใช่ไหมพี่มุ่งเป็นโฆษก,กพักรวมไทยสร้างชาตินะ ใช่ค่ะหลังจากเปิดตัวโคศกสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวทีมโคศกของรรมไทยสร้างชาติไหนไหนไหนพี่มุ่งถแถลงอะไหฮะเอามาเอามาหน่อยฮะแต่ภาพในพี่พี่มุ่งอัครเดชก็คือสสร,ราชบุรีอยู่<ห>มุมขวาสุดของจอเลยนะคะครับอ่าน,นี้เป็นภาพนิ่งหรือภาพนอนท่าน,นอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะแต่ทุกคนดูนิ่งก็คือถ่ายดังภาพนิ่งแล้วเคลื่อนไหวแต่อันนี้ยังนิ่งกันอยู่ไงแต่เออแต่ว่าทีมข่าวของเรามีตอนพี่มุ่งแถลงเนี่ยฮะพี่มุ่งแถลงฮะอยู่ใน แล้วหาไม่ทันใช่ไหมเออโอเคมาคือพี่ม่วงเนี่ยอัครเดชนะฮะทีมงานเปิดแอร์ให้หน่อยเรรอนี่หนึ่งพี่ม่วงเนี่ยเขาเขาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเป็นเพราะว่าประชาธิปัตย์ไหมห้เขาเป็นประธานกรรมธิการอ,อแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เลยไปทาบทามค่ะแกก็เลยมาอยู่รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งก็หวังว่ารวมไทยสร้างชาติจะทาตามสัญญาก็คือให้พิมุ่งได้เป็นประธานคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งนะฮะเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติก,าก็มี36ใช่ไหมาากรรมการคณะกรรมการสามัญของสภาเน,นี่ยมีอยู่36คณะคณะก็ก็ต้องเอาจํานวนของสสห้าร้อยใช่ไหมฮะก็ไปหารดูว่าใครได้สสมากจะได้สัดส่วนโคต้าเท่าไหร่เก้าอี้ประธานกรรมการเท่าไหร่แล้วก็ลดหลั่นกันเพราะว่า คณะกรรมาการเนี่ยมันก็จะเหมือนคอรอมอนะฮะน้องมิวฮะมันจะมีเกรด A B C อ๋อเรียงลำดับนะฮะ,ะ,ะเกรด A ก็คือได้ไปต่างประเทศบ่อยอะไรอี่เอาไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกอเกรดไหนก็ทำงานเพื่อประชาชนรวมในสร้างชาตินะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะมีบรรยากาศภัคการเมืองอื่นไหมฮะ <c oughs> อื่น <c oughs> มีของอื่นหน่อยมีประชาธิปัตย์ค่ะมีประชาธิปัตย์นะคะก็ถ่ายรูปหมู่เหมือนกันที่ทําการพักนะคะช่วงบ่ายโมงที่นัดรวมตัวกันสอสอ25คนของประชาธิปัตย์ค่ะถ่ายรูปที่บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่ทําการพักประชาธิปัตย์นะคะนําโดยนี่เลยรักษาการหัวหน้าพักคุณจุรินลักษณะวิสธิ์คุณพลินชัยคุณมยานบรนทัฐานค่ะชื่อชื่อหัวหน้าชื่อว่าที่หัวหน้าพักยังเป็นคนเดิมอยู่นะฮะ ยังเป็นยังยังชื่อยังชื่อเด็กอิดขาวทองอยู่ใช่ฮะยังเด็กอ็กขาวทองอยู่นะฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้จะจะมี3รายชื่อไหมคะเท่าเท่ากับว่าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เด็กอิดข้าวทองอภิสิทธิ์เวชชีวะอกรณ์รพลบุตรอภิสิทธิ์นี่ไม่รู้นะฮะอภิสิทธิ์นี่ไม่รู้แล้วมีแต่คนมีแต่คนมีคนพูดว่าอภิสิทธิ์แต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ไม่ได้หือได้อือค่ะนะแต่ว่าอกรณ์กรเนี่ยคือประกาศชัดเจนะฮะก็ นายกชายก็ยังไม่ได้ประกาศาแต่ว่าสมาชิกที่เป็นสสเนี่ยก็บอกว่ายังยืนยันจะสนับสนุนคุณเด็กเอกขาทองเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ,อะของประชาธิปัตย์ตยจบนะครับประชาธิปัตย์แล้วภูมิใจไทยอ้าวภูมิใจไทยนะฮะไปต่อที่ภูมิใจไทยครับของภูมิใจไทยไม่ได้มาเป็นพักนะฮะ ภูเบี้ไทยมาเป็นครอบครัวใช่มาเป็นบุคคลมาเป็นครอบครัวฮะอ่านี่มาแล้วฮะนี่ลูกชายคุณเนวินชัชยชนกอายุ33ปีจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ไม่ได้ตกงานนะฮะ <c oughs> ดูแลทีฟ <c oughs> ุตบอลปราสาทสายฟ้าบ <c oughs> ุรีรัมยูเนเต็ดให้คุณพ่อดูแลสนามแข่งนะฮะที่ช้าง อิ International iram, นเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตบุรีลำในฐานะผู้อำนวยการสายงานการตลาดและสื่อสารของบริษัทบุรีลมยูเนเต็ดนี่ได้เป็นสอสอ <คะ S 1> หน้าใหม่เอี่ยมอ่องถอดด้ามอายุ3.3ปีก็ถือว่ายังไม่ใช่อายุน้อยที่สุดใช่ไหมไม่ใช่น้อยที่สุดไม่ใช่น้อยที่สุดค่ะน้อยที่สุด27ปีมี2คนนะคะ <ๆ S 2> น้อยที่สุดเหมือนใครฮะนลองมิวฮะเหมือนทั้งคุณพ่อคุณแม่ล่ะค่ะโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะพ่อก็แต่งตัวให้ใช่คุณพ่อแต่งตัวให้ก่อนเข้าร่วมพิธีค่ะ ชุดขาวนะฮะมีเกียรตินะครับตำแหน่งสสนะฮะเขาเรียกว่าตำแหน่งสสผู้ทรงเกียรติใช่ค่ะฉะนั้นมีเกียรตินะฮะส่วน ไทยไสร้างไทยมีไหมฮะมีค่ะญญาาอาไทยสร้างไทยดูบรรยากาศหน่อยนะคะเพราะว่าทางด<อ>้าน,นหัวหน้าพัก่ะค,คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้ทวิตข้อความพร้อมรูปภาพผ่านทวิตเตอร์ของคุณหญิงยืนยันความพร้อมในการรูมรัฐพิธีเปิดประชุมสภาวันนี้และพร้อมทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอ่านี่คือคุณหญิงนะคะแล้วก็สอสอของไทยสร้างไทยค่ะหมดแล้วนะ ใช่ค่ะแต่ไม่มีไม่มีถ่ายถ่ายรูปหมู่เป็นที่ก็มีบ้างมีหลายพักหลายพักค่ะเขาก็ถ่ายค่อยๆทยอยกันลงไม่มีภาพใช่ไหมฮะค่ะโอเคทั้งนั้นคุณศิรินทร์สังวนศิลป์สสกทมเขตทวีวัฒนาตลิงชันพักเก้าไกลเนี่ยนะฮะเขาก็ยังได้ไปร่วมรัฐพิธีอยู่วันนี้ใช่ค่ะเนื่องจากว่าคดีที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวมีการดอดเขาเรียกว่าดอดใช่ไหมฮะดอดไปโรงพัก ถอนแจ้งคงแจ้งความไกลเกลีย่ยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางตํารวจก็บอกว่าโอเคนะฮะถอนแจ้งความก็ถอนแจ้งความไกลเกลีย่ยก็ไกลเกลีย่ยนะฮะส่วนคดีอาญาทางตํารวจก็จะดําเนินการตามปกติเนื่องจากว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินตํารวจก็จะดาเนินการสั่งฟ้องนะฮะฟ้องแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาลน,ะะนี่ก็คือก็ถือว่าจบแล้วสําสหรับ ทั้งสองคนนี้เพราะว่าล่าสุดฝ่ายหญิงเขาก็ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าเป็นการยื้อแย่งมือถือกันแล้วโทรศัพท์มือถือก็เลยตกกระเด็นโดนหน้าเธอก็เลยบาดเจ็บไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายเป็นการเข้าใจผิด,เป,เ,ผดเป็นการเข้าใจผิดค่ะแย่งมือถือเท่านั้นโอ้โหเข้าใจผิดอย่างมหารนั่นใครเขียนบทให้ฮะอ๋ออันนี้เขาเขาโพสต์ใน Facebook ของเขาหน้าฝ่ายหญิงเขาโพสต์เองบทมันไม่ค่อยใกล้เคียงแต่ที่ไปแจ้งความที่เราอ่านแล้วอย่างนี้ทางตำรวจจะเอาผิดได้ไหมฮะว่า แล้นีแจ้งความเท็จหรือเปล่าน้องตอนแจ้งความบอกว่าบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายใช่ถูกไหมฮะคือเท่าเท่าที่จำได้ที่วันที่เรารายงานข่าวอ่านตอนนั้นในเอกสารระบุบอกว่ามีการตบหน้าตบศีษะตั้งแต่อยู่ในรถแล้วก็กระชากศีรษะกระชากผมลงจากรถแล้วก็ลงไปทำร้ายร่างกายอยู่นอกรถอีกนี่ไงเนี่ยฮะกับโทรศัพท์ร่วงแล้วก็คว้าแล้วก็โทรศัพท์กระเด็นใส่หน้านี่ก็ยื้อแย่งกันยื้อแย่ง เป็นความเข้าใจผิดค่ะข้อมูลบางประการไม่ตรงกับข้อเท็จจริงฝ่ายอีกเขาชี้แจงวันนี้นะคะก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจริงแสดงว่าผมก็ถูกหลอกเต็เตียมเลยนะเนี่ยสื่อนําเสนอข่าวเกินจริงสื่อไม่ได้นําเสนอข่าวเกินจริงเพราะว่านั่นคือบันทึกประจําวันของตํารวจนะฮะถูกไหมครับน้องมิวฮะทีมงานฮะเอาบันทึกประจําวันของตํารวจมาหน่อยฮะคือเราต้องเอาความจริงก็มาเปิดเผยนะฮะ คือถ้าหากว่าจะยอมความก็มีตบมีตีกันแล้วก็ยอมความกันทาความเข้าใจกันได้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะหัวเมียอยู่ด้วยกันมาร้อยปีก็ตบตีกันทุกวันก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าแต่ว่านี่นี่คือบันทึกประจําวันของทางตํารวจสื่อไม่ได้เข้าใจผิดเพราะว่าสื่อเอาบันทึกประจําวันมาลงบันทึกประจําวันเนี่ยก็คือว่าจากปากคาของผู้เสียหาย ก็คือสุภาพสตรีน้องคนนั้นนะฮะไฟใายไม่พอใจด่าทอผู้เสียหายจากนั้นก็ขับรถผู้เสียหายอ่าเดินทางไปพัทยานะคะมุ่งหน้าไปแล้วก็ได้ดึงศีรษะเนี่ยได้ดึงศีรษะผู้เจ็บแล้จอดจอดรถริมถนนจอดรถในส่นนนนก่อนใช่ไหมฮะทะเลาะกันในรถแล้วก็จอดรถริมถนนก็ดึงศีรษะนะครับดึงศีรษะลงมาจากรถนะฮะทำให้เธอได้รับบาดเจ็บ แล้วก็มีการแย่งโทรศัพท์มือถือแล้วของเธอแล้วก็โยนโทรศัพท์มือถือทิ้งทําให้โทรศัพท์มือถือเสียหายคมันไม่ได้เกี่ยวว่าโทรศัพท์แย่งโทรศัพท์มือถือแล้วมือโทรศัพท์กระเด็นใส่หน้าเธอเธอได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ไม่คือคือถ้าจะยอมความผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มันมีการทะเลาะเบาแวงกันใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเอาอะไรที่ให้มันใกล้เคียงนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนี่จบนะฮะแต่ว่าพี่รีเขาไปร้องก็ไม่เป็นไรนะฮะพี่รีเขาก็มีหน้าที่ร้องเป็นเรื่องของ นักร้องเขานะฮะอ้าวจบหมดแล้วทีนี้เราจะไปที่เรื่องปกของเราช่วงหน้านะฮะเราติดตามได้นะคะช่วงหน้าเกมพลิกพลิกเกมค่ะตามต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่2กับปกใหญ่ช่วงนี้นะคะเกมพลิกพลิกเกมค่ะคือการเมืองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเกมนะฮะใคร เป็นคนเปิดเกมก่อนคนนั้นก็จะมีโอกาสได้ขุมเกมใครเป็นคนที่นะฮะเปิดเกมช้าหร,หรือเล่นช้าก็จะกลายเป็นรองบอดนะฮะก็จะกลายเป็นตัวรองแล้วก็เดินตามเกมคนอื่นการที่จะเดินตามเกมคนอื่นโอกาสจะชนะน้อยมากเหมือนเขาเล่นหมากรุกอนะฮะน้องมิเล่นหมากรุกเป็นป่ะนะฮะเคยดูเคยเหมือนเล่นหมากรุกหมากรุกเขาบอกว่าคือ คือเวลามองหมากรุกเนี่ยมันต้องมองทั้งกระดานแล้วถ้าหากว่าใครมีโอกาสที่จะรุกคาดก่อนเนี่ยะนะฮะคนที่โดนรุกคาดไม่มีโอกาสที่จะชนะม,มีแต่จะแพ้อย่างเดียวเช่นเดียวกันกับวันนี้เรื่องปกของเราเนี่ยฮะก็คือว่าพรรคเพื่อไทยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยรุกคาดคโดยเอาชื่ออาจารย์บรรน,นเนี่ยนะ,ะอาจารย์บรมหมัดน,น,นอมถา,าเนี่ยนะฮะไปยื่นให้กับ ทางพรรคเก้าไกลซึ่งพรรคเก้าไกลเองก็คือเหมือนไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเพราะบอกว่าพ็ออาจารย์วันนอไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยค่ะคือพรรคเพื่อไทยยอมเจ็บนะเพื่อไทยเขามีสูตร14บวก1ใช่ไหมฮะยังเหมือนเดิมนะฮะ,ะ14บวก1เพียงแค่ว่า14เขาอีรัฐมนตรีบวกอีกหนึ่งประธานเนี่ยไม่ได้ก็จะบวกหนึ่งก็คือรองประธานฉะนั้น คือทั้งสองพักเนี่ยเล่นเกมต่อรองกันมาเนี่เข้าใจว่าสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมฮะนุมิวฮะโอ้นานกว่านั้นเนี่ยสามเลยล่ะค่ะค่ะคือต่อรองกันไปต่อรองกันมาจนสุดท้ายถ้าหากว่าไม่จบวันนี้เนี่ยแหละฮะโอกาสที่จะไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทั้งเบื่อนไทยและก้าวไกลเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะเพราะว่าเพื่อนอนะนะฮะรอเสียบอยู่แล้วแต่พอล่าสุด หลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยมีการประชุมสสคือประชุมสสของพรรคเพื่อไทยก็คือพิธีกรรมอย่างหนึ่งเราเคยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าคือขั้นกระบวนการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งคณะเจราจา<อ>ใช่ไหมฮะคณะเจราจาเนี่ยนี่คือคอณะเจราจาออก็ไปเจราจากับคณะเจราจาของก้าวไกลก้าวไกลพอเจราจาจบปุ๊บได้ความอย่างไรนะฮะก็ เอามารายงานที่ประชุมพักก็คือที่ประชุมสสนะพอที่ประชุมสสมีมติอย่างไระนะฮะก็เอาที่เอามติที่ประชุมสสเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมการบริหารพักะนะครับบรรดาเขาเรียกว่าบรรดาในผลในห้องแอร์มือถือเขาเรียกว่าเสฝ่ายเสในห้องแอร์แล้วยังไม่จบนะอ,อคือกรรมการบริหาพรพครับทราบเสร็จแล้วปุ๊บก็ส่งไปให้คณะเจรจา แล้วคณะเจรจาไปไหนทราบไหมฮะไปไหนคะเอาข้อสรุสรปเนี่ยไปคุยกับคณะเจรจาของพรรคเก้าไกลค่ะคือเขาคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นเกมการเมืองนะฮะเปรียบเทียบมวยเกมการเมืองเนี่ยเพื่อไทยเขาเก๋าเกมกว่าอเขาเก๋าเกมกว่าพรรคเก้กาไกลเก้าไกลนี่ออกออกจากใสๆบริสุทธิ์ผุดผ่องคือคนรุ่นใหม่อะนะ,ะเออ ใสสะอาดนะก็ทำอะไรตรงๆไปเลยค่ะไม่มีเกมการเมืองในใจคิดอย่างไรชอบไม่ชอบก็พูดออกมาตามนั้นคือเขาเรียกว่าไม่มีอะไรนะต้องเรียกว่าไม่มีไม่มีอะไรค่ะไม่มีไม่มีจริตจากก้านอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นใช่ไหมฮะนั่นแหละของก้าวไกลเขาจะเป็นแบบนั้นแต่เพื่อไทยเขาก็จะมีจริตจากก้านเนื่องจากว่าเขาแก่เขาเขาแก่พรรษาอายุเยอะนะเขาแก่พรรษาแล้วพอ เอาชื่อนี่นี่น,นผู้สื่อข่าวก็รายงานเลยนะว่าสสนี่ก็คุยกันอยู่นะฮะในที่ทําการพักเพื่อไทยะฮะมันก็หยุดติดกันตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็หยุต,ตึกตึกไทยสมมิทธะถูกไหมฮะแล้วคณะหนึ่งนี่ประกอบไปด้วยคุณลุงอิงะนะพี่อ้วนพี่พอ้วน,นคือตัวแทนพ่อนั่นแหละพี่อ้วนแล้วก็พี่สุริยะก็ออกจากที่ทําการพัก แล้วก็ไปที่อาคารไทยซัมมิตซึ่งแกนนำพักเก้าไกลคุณกุศานาทรคุณพิธาใครต่อใครคุณคุณต๋อมชัยธวัฒน์อยู่ที่นั่นก็เอาชื่อนี้ไปนั่งคุยกันพอไปนั่งคุยกันจบปุ๊บแรงข่าวบอกว่ายังไงคะสรุปว่าใครนะฮะก็ตกลงอาจารย์วันอแรงข่าวบอกอาจารย์วนอก็ถามว่าแล้วก้าไกลเขามีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไม่มีเออไม่มีเงื่อนไขเขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคมันมันน้ำท่วมปากมั้งคะก้าวไกลคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็พูดไม่ออกเหมือนกันอ่ะก็แบบฮะอ่าอ่าอาจารย์มานอนแล้วยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่าคือเสมือนหนึ่งว่าเราอย่ามาทะเลาะกันเรื่องตําแหน่งประธานสภาเลยค่ะคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่เสียนะพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่เสียหน้าเพราะว่าเขาแพ้มาสิบคะแนนนะฮะสิบสอสอ แต่ถ้าเกิดว่ายกให้ก้าวไกลหมดเนี่ยเขาก็คงให้เหตุผลว่าครั้งหน้าผู้ผมจะสูญพันธ์นะค่ะแต่สิสสก็คือว่าแพ้นะคะค่ะคือคือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยผมยอมหมดเนี่ยนะครั้งหน้าเนี่ยเขาไม่เลือกผมนะเขาเลือกแต่พักคุณนะค่ะถ้าคุณอยากมีเพื่อนไหมอา้อาคคุณอยากมีเพื่อนอย่างน้อยว่าผมอาจจะแพ้คุณหรือแพ้กี่คะแนนก็ว่ากันไปค่ะหเห็นเกียรตน้าผมหน่อยอ,อ่า เพราะนี่รักษาหน้าแล้วนะว่าไม่ไม่ส่งไม่ส่งคนของพักมาแข่งขเอาอาจารย์วันนอะู้ถือว่าเป็นคนกลางาาแต่ก้าไก่เขาโคตรไม่เอะใจหรอกว่าเอ๊ะเพื่อไทยกับประชาชาตินี่นเหมือนพักพี่พักน้องไง <c oughs> แต่เนื่องจากว่าอาจารย์วันนอเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ผู้คนให้ความเคารพใช่ค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าก็ไม่เป็นไรเหมือนพักพี่พักน้องก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคงไม่มีใครมาสั่งอะซ้ายหันขวาหันอาจารย์วันนอได้หรอกเพราะอาจารย์วันนอก็เคย เป็นประธานสภามาแล้วใช่ไหมครับทำหน้าที่อย่างเป็นกลางมาแล้วนี่นี่คือสิ่งที่ยอมรับได้ฉะนั้นวันนี้ของก้าวไกลกับเพื่อไทยก็จะเหลือคนละหนึ่งเก้าอี้ก็คือรองประธานสภารองประธานสภาแบ่งกันคนละหนึ่งเออยังไงก้าวไกลก็คือรองประธานสภาคนที่หนึ่งค่ะแล้วเพื่อไทยรองประธานสภาคนที่สองค่ะ เก้าไกลเขาโอเคได้เนื่องจากว่าอาจารย์มโนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ฮะนองมิวฮะเจ็ดสิบเก้าปีค<อ>่ะอาจารย์มโนปัจจุบันอายุเจ็ดสิบเก้านะคะถ้าไปดูประวัติทางการเมืองของท่านคุณผู้ชมโอ้โหเป็นสอสอบัญชีรายชื่อมาแล้วเก้าสมัยด้วยกันค่ะปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักประชาชาติคะ่ะเคยเป็นรองนายกสมัยคุณทักษิณชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสมัยคุณทักษิณแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าการคมนาคมสองสมัยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นป ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นมาหมดแล้วคืออาจารย์มานอนกับประธานชวนใครอายุเยอะกว่ากันประธานชวนอะประธานชวนค่ะมไม่เป็นไรเพราะคือคือพอนั่งนานๆมันจะเนหนื่อยประธานสภาฉะนั้นพักเก้าไกลเขาก็หวังว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์มานอนเหนื่อยก็รองประธานสภาคนที่หนึ่งพักเก้าไกลก็ขึ้นทําหน้าที่แทน อันนั้นไม่เป็นไรนะฮะอาจารย์วรรณนเนี่ยกล่าวเอาไว้วันนี้เลยนะฮะว่าเคยยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่อยากรับตําแหน่งดังกล่าวนั่นหมายถึงว่าตาแหน่งประธานสภาแต่หากต้องเป็นประธานสภาเพื่อแก้ปัญหาก็พร้อมเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลของ8ปดพักไม่มีปัญหาประชาธิปไตยเดินหน้าแต่ต้องให้ทั้งพักคือพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเคลียร์กันให้จบและต้องมาหาหรือกันทั้ง8ปดพาร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อย,ยุติ ทราบว่าทั้งสองพรรคได้ข้อยุติที่ให้ผมเป็นประธานสภาและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผมก็ยินดีทำหน้าที่ประธานสภานี่นะฮะก็คือตอนแรกก็วางตัวอาจารย์วันนอไว้เป็น,เป,นเป็นรองนายกนะทีนี้อาจารย์วันนอก็ไปเป,เป็นประธานสภาะะแต่ตำแหน่งรองนายกก็ตกเป็นของพี่ทวีสอดส่องนะฮะ,ฮะในขาาธิการพักพราว่าว่า,า,า,าคือคือจะมาบอกว่าเอา้า ประชาชาติได้โคต้าไปแล้วพวกผมไม่ได้เรียกร้องนะใช่ไหมพวกผมต้องการเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อผมจะไปแก้ปัญหาให้คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือจุดมุ่งหมายของพรรคประชาชาติที่เขาได้ซสมาเท่าไหร่นะฮะเก้าหรือสิบนะประชาชาติอ่ะสิบนะสิบคนนั่นแหละฮะคือเป้าหมายฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่นับรวมโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังถือว่าเป็นโคต้าอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเกมมันพลิกแล้วพลิกเกมอย่างไรนะฮะซึ่งตําแหน่งประธานสาภาเนี่ยเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแหละนะฮะ<ฆ>คืออาจารย์วันนอทีนี้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเรามาดูกันต่อนะฮะว่าสิ่งที่คุณเสฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เอาไว้วันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะฮะคุณเสถาว่าไงฮะ คุณเศรษฐาบอกว่า,า,าสถานการณ์อยู่ในขั้น A บวกนะคะวันนี้จะไม่ได้ร่วมในเวทีถแถลงข่าวที่จะถแถลงกันช่วงทุ่มหนึ่งของพรรคเพื่อไทยและเก้าไกลที่จะให้ความชัดเจนเรื่องตำแหน่งประธานสภาที่โรงแรมแหลงคลัสเตอร์ถนนเพชรบุรีซึ่งมีรายงานว่าอาจขยับเวลาเพราะตอนแรกเขาแจ้งไว้สองทุ่มแต่ล่าสุดก็เป็นหนึ่งทุ่มค่ะหนึ่งทุ่มนะฮะ,ะอย่าลืมนะฮะเนชั่นช่องยี่สิบสองของเราถ่ายทอดสดนะฮะลิงสัญญาณสดๆให้คุณผู้ชมได้ ชมตั้งแต่ต้นจนจบไม่ตัดโฆษณาเลยแม้แต่นาทีเดียวนะฮะส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคนสำคัญนะฮะคุณสุริยะอยู่ทุกอยู่ทุกวงนะวงสำคัญใช่ไหมฮะค่ะคือได้ยินชื่อว่าเพื่อไทยมีการทาบทามอาจารย์บรรณชัดๆก็มาจากปากพี่สุริยะนี่แหละค่ะพี่สุริยะเป็นคนที่โกหกไม่เป็นเป็นคนที่นักข่าวสัมภาษณ์ใ่ไม่ได้คือถ้าไม่พูดก็คือเดินหนีไปเลยเงียบไปเลยแต่พอพูดแล้วก็ มันคือชื่อจริงต้องออกมาแล้วอ่ะค่ะ,<ฮ>ะพี่สุริยาบอกว่าในพักได้มีการพูดคุยว่ามีการเสนอชื่อในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชา,ชาชาติเป็นประธานสภาเย็นนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ยังก็ยังเรียบๆรบเคียงเคียงอยู่<ฮ>ะนะฮะ,ฮะยางพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนบอกว่ายังพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะถือว่าเราพยายามหาทางออกที่คิดว่าดีที่สุดอย่างน้อยจุดยืนของเราก็คือต้องรักษารัฐบาลประชาธิปไตยและต้องรักษาเจตจำนงของพี่น้องประชาชนเอาไว้ ว่าพี่น้องประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและอยากเห็นความร่วมมือกันซึ่งสิ่งที่อาจารย์วันนอพูดเมื่อวานนี้ก็คือ2กร,รกฎาคมก็ได้ใจและถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงก็คิดว่าจะเป็นเวลาที่เราต้องหาทางออกที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งพิว้วันก็ยังยังพูดไม่หมดใช่ค่ะนะครับนะแต่ว่ามันก็มันก็พูดไม่ได้เนื่องจากว่านัดเวลาจะถาแถลงถ้าไปพูดก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าข่าวไม่ไปแต่อย่างไงก็ต้องไปแหละครับนะครับเพราะว่าเขาจะถามเยอะเขาไม่ถามแล้วล่ะเขา เขาข้ามไอตัวประธานสภาไปแล้วแหละทีะนี้เขาจะถามว่าคุณโหวตนายกยังไงถ้าตามที่คุณเสรษฐาบอกว่า A บวกเนี่ยนะฮะทั้งตําแหน่งประธานสภาและตําแหน่งนายกก็หมายถึงว่าคือตําแหน่งประธานสภาอาจารย์วันนอตาแหน่งนายกคือคุณพิธาค่ะและ้ว A บวกเนี่ยคือยังไงใช่ไหมฮะอยากรู้เลยเกินนะฮะ เอา้าผมพิสุทินบ้างนะฮะไม่ได้เป็นข่าวนานแล้วพิสุทินคลางแสงนะคะบ,บอกว่าในส่วนของที่ประชุมสสได้ข้อสรุปเรื่องตําแหน่งประธานสภาแล้วและจะเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพิจารณาอีกครั้งยืนยันเป็นแนวทางที่ประชาชนไม่ผิดหวังโดยคาดว่าในชั่วหัวค่ําหรือว่าดึกของวันนี้จะได้ข้อยุติร่วมกันกับพรรคเก้าไกลและเข้าสู่กระบวนการลงมติในวันพรุ่งนี้โดยท,ที่ทุกคนจะมีแนวทางในการลงมติอยู่แล้วและจะเป็นแนวทางที่จะทําให้ประชาชนมีความสุข มีความสุขค่ะปราชาชนมีความสุขหรือเพื่อไทยมีความสุขเพื่อไทยมีความสุขค่ะ <c oughs> เออพี่สุตินคือคือเคลียร์กับสสอเคลียร์กับสอส,อส,อสอได้<อ>ใช่ไหมฮะเขาก็าโอเคเพราะว่าเขาก็โยนชื่ออาจารย์มานนบอกว่าถ้าง,งั้นก็หาคนกลางมาเออหา,า,า,าคนกลางมาก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพื่อไทยก็จะเอาคนของตัวเองค่ะแล้วก้าวไกลก็จะเอาคนของตัวเองนะฮะสุดท้ายปุ๊บนะฮะเมื่อแย่งไอเนี่ยกันมากเนี่ยนะฮะตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีนี่มันก็จะไม่ได้แล้วการที่จะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับแปดพักเนี่ยก็จะสลายไปก็เลยคิดว่าเอากำคิดดีก,กว่ากำตดนะ,ะก็หาคนอื่นมนกากร,รักษาหน้าสอสว่ายัางไงสอก็โอเคเอก็ถือว่ารักษาหน้าพวกเราได้ก็ไปคุยกับชาวบ้านได้บอกว่านี่ไง ก็คือว่าเราไม่ได้แพ้กล้ากาทุกอย่างนะ,<ค>ะเราไม่ได้ยอมเขาทุกอย่าง <คะ S 2> อันนี้ก็คือคนกลางาถูกไหมฮะนะฮะส่วนคุณต๋อมคุณต๋อมคุณต๋อมพูดไม่ได้ก็บอกว่าให้รอถแถลง<ช>รอถแถลงตอนเย็นคุณต๋อมรอถแถลงทีเดียวนะคะคู่หนึ่งคะ่ะรอถแถลงหลังเสร็จแล้วาพิธีจะแจ้งรายละเอียดอีกทีครับเอาละนะฮะถือว่าถือว่าจบจบไปจบไปหนึ่งหนึ่งจ็อบนะ 1จ็อบของ8ปดทับร่วมคือบรรดากองเชียร์เขาเอาใจช่วย3ามเสียงเนี่ยเขาว่ากลัวว่าคุณจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ค่ะคือรัฐบาลอ่ะก็ตั้งได้ตั้งได้อยู่แล้วรัฐบาลแต่ว่าตั้งแล้วเนี่ยมันจะปลองดองกันหรือตั้งแล้วมันก็จะมีอะไรที่มันค้างคางในใจกันอยู่แล้วพอไปเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ยจะทําให้เกิดการกระกระทงกันถูกต้องต่อเนื่องมันก็จะทําให้ รัฐบาลเนี่ยอายุไม่ยืดค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีใครเจอคุณพิธาใช่ไหมฮะยังไม่มีค่ะยังไม่เจอคุณพิธาค่ะรับหน้าสื่อก็มีแค่คุณต่อมชรวัตเลขาพักนี่แหละ<ช>คุณพิธายังเงียบอยู่เจ้าตัวคงหลบไปมาร์กหน้าอยู่ครับไปต่างจังหวัดหลายวันนี่ใช่ไหมฮะไม่หรอกก็เตรียมตัวเขาเขาบว่าเนื้อากว่าไปขอนแก่นขอนแก่นแดดแรงนะ <laughs> ตกลงวันที่หนึ่งเขาไป แต่ว่ามันไม่มีอุงอิงไม่มีอะเขาไปขอนแก่นนะเออนะฮะไม่มีอุงอิงใช่ค่ะเก้าไกลเขาแต่คนก็ไปไปข่าวบอกว่าอุงอิงจะไปขอนแก่นคุณพิธาแต่นี่แต่นี่ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้หลังจากประธานสภาจบแล้วเนี่ยไปได้อ๋อไปด้วยกันได้ไปคู่ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาต้องดูว่าเขาจะเขาจะแพลนว่าจะไปจังหวัดไหนค่ะแต่ก็มีคนถามเยอะนะว่าเออแล้วทำไมมีแต่พรค ก้าวไกลไปขอบคุณประชาชนแล้วพรคเพื่อไทยไม่ขอบคุณประชาชนบ้างเหรอพักรวมไทยสร้างชาติไม่ขอบคุณประชาชนบ้างเหรอพรคพลังประชารัฐไม่ขอบคุณประชาชนพรักภูมิใจไทยไม่ขอบคุณประชาชนบ้างเหรอก็แนวทางแต่ละพักอาจจะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะตั้งแต่การหาเสียงหลังเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นแนวของก้าวไกลเข้ามาแนวนี้อเอาละ่ะทีนี้มาดูประเด็นวิเคราะห์ของรอต่อเกมเกมพลิกนั่นหมายความว่าตําแหน่งประธานสภานะฮะพลิกมาออกที่อาจารย์วันนอหลังจากที่ ทั้งสงฝ่ายเนี่ยนะฮะยื้อยุดฉุดกระชากชื่อของพี่สุชาติน่ยหายไปเลยะนะ,ะ่ะพ่อมดดำหลังจากมดดำโพสตใช่ค่ะคุณ<ะ>ดําได้โพสเฟซบุ๊กนะคะ,ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการบอกว่ามีการได้คุยกับคุณพ่อแล้วแล้วพ่อเนี่ยภูมิเขาเขียนแบบว่า<ะ>พ่อภูมิใจนะที่พ่อยังเชื่อลูกคนนี้บ้างหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตย ยังสวงสวยงามเสมอภูมิใจที่เป็นลูกพ่อ,อแค่ข้อความสองบรรทัดนี้หลายคนตีความทางการเมืองว่านี่ไงคุณมดดำไปเป็นคนที่ประสานลึเืเตราจากับคุณพ่อสุชาติมาไม่ให้รับตำแหน่งประธานสภาใช่ไหมนี่คือคำถามที่ตามใช่ครับ<า>ใช่ใช่ใชเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณมดดำเนี่ยเขาบินเดี่ยวไปสัมภาษณ์คุณทักษิณน,นะ คนดังศินคุณยิ่งรักแล้วเขาก็ซีคุณโอ๊คใช่ไหมฮะเพื่อนสนิทกันแล้วเขาก็ไปไปรับจ๊อบทาหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะให้งานประชุมของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยใช่ค่ะนั่นแหละเขาสนิทกันทุกฝ่ายเลยไงคุณมดดำอะสัมภาษณ์อะภรรยาเก่าคนที่พิธาก็สัมภาษณ์มาแล้วสนิทกับคุณพิธาด้วยมันคุยได้หมดทุกฝ่ายคือจบคืออันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ใครใช้คุณมดดำหรือคุณมดดำทำเองนะเพียงแต่ว่าที่คนที่มองเกมนี้ออกเนี่ย <ทะ S 1> คือสกัดฝ่ายฝ่ายว่าที่ฝ่ายค้านฝ่ายเสียงข้างน้อยนะฮะฝ <ทะ S 2> ่ายเสียงข้างน้อยก็จะก็จะไม่เล่นเกมเรื่องของการลุกขึ้นมาเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญช <ทะ S 1> ิงตำแหน่งประธานสภา,พาเพราะว่านี่ภาพยังออกมาแล้วว่าคุณสุชาติเนหายไปแล้วนะฮะก็คือว่าถึงเสนอชื่อคุณสุชาติก็จะยืนขึ้น ขอถอนตัวนั่นแหละฮะคือมันตัดเกมไปแล้วตัดเกมฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้จึงไม่คิดว่าจะมีสอสอว่าที่ฝ่ายค้านฝ่ายเสียงข้างน้อยลุกขึ้นมาเสนอชื่อใครแข่งะนะฮะจะไม่มีเพราะเกมถูกตัดไปแล้วเกมถูกปิดไปแล้วจบวันพรุ่งนี้ก็จะมีแค่เสนอชื่ออาจารย์วันนอเท่านั้นเองนะฮะเป็นประธานสภาฉะนั้นต่อมาก็คือ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่แหละฮะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมก็คุยกับแหล่งข่าวแล้วว่าไอ้ก,ก้าวไกลเนี่ยเขามีต่อรองไหมว่าโอเคผมยอมอาจารย์มานนนะฮะแต่ว่าพรรคเพืเ่อไทยต้องช่วยผมหน่อยนะ,ะเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่รู้จักมักจีแล้วก็สนิทสนมกับบรรดาสมาชิกผูธธ้ทสภาก็ต้องให้พรรคเพื่อไทย อันนี้เป็นคนช่วยประสานกับสวที่เหลืออยู่ก็จะเอาตัวเลขมานั่งนับใช่ไหมนับนิ้วว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนที่ฉะนั้นคุณเศรษฐาก็คงจะไม่ออกมาพูดในทํานองที่ว่า A อบวกทั้งสองเก้าอี e, ้ก็คือเก้าอี้ประธานสาและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอันเป็นประเด็นที่หนึ่งนะ,ะประเด็นที่สองที่จะต้องตกลงกันก็คือว่าแล้วโหวตนายกเนี่ยกี่ครั้ง คแล้วฐธารมนูญไม่ได้เขียนใช่ค่ะอาจารย์วิศนุก็ไม่ได้บอกค่ะน้องมิ้วคิดว่าเจ้าต้องโหวตกี่ครั้งฮะโหวตครั้งเดียวผ่านเลยไหมคุณพิธาเนี่ยโหวตครั้งเดียวผ่านเลยไหมดูเขาดูทีท่าเขาแถลงค่ำนี้ก่อนอืน่าจะพอเดาทางออกแต่ถ้าค่ำนี้เขายังไม่ได้ตกลงกันมันก็เดาทางไม่ได้ค่ะจริงๆส่วนตัวมูรอทุ่มหนึ่งอย่างเดียวเลยนะใช่ค่ะคือโหวต นาย,ยกรัฐมนตรีคุณพิธาพอวันพรุ่งนี้ได้ประธานสภาใช่ค่ะ้นตอนต่อไปก็คือทางสำนักเลขานะฮะก็จะส่งชื่อให้กับให้อาจารย์พรเพชรอาจารย์พรเพชรในฐานะประธานวุฒิสภานะะนำรายชื่อประธานสภาก็จะมาหนอขึ้นทูลเกล้าทูกลกระหม่อมนะฮะหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งลงมา ประธานสภาก็รับสนองก็อาจจะเป็นที่อาคารรัฐสภารับสนองพระรบรมราชวงการแต่งตั้งะนะฮะพอเสร็จป,ปุ๊บประธานสภาอ,อาจารย์บรนอแล้วก็เป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยก็จะมีอำนาจเต็มค่ะแล้วอาจารย์บนอก็จะนักวันนะฮะนักวัน 4, สี่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะฮะเราคาดไว้ว่าน่าจะประมาณสัก กล,กลางเดือนนะฮะน่าจะประมาณกลาง,ลางเดือนก็จะได้โหวตนายกค่ะทีนี้โหวตนายกเนี่ยเราจะโหวตกี่ยกหลัง <c oughs> าจา์อาจารย์มานอ,อบอกว่า <c oughs> ก็โหวตแค่ย,ยกเดียวโหว,วตนายกทุกครั้งก็โหวตยกเดียวค่ะเอ,อแต่ครั้งนี้มัน,มนไม่มเหมือน,ม,นมันไม่เหมือนค,ครั้งที่ผ่านมาสิคะแล้วนี่มันเป็นมวยสากลหรือเป็นมวยไทยครับมวยไทยค่ะมวยไทยก็ห้ายกนะมวยไทยห้ายกถ้ามวยสากลยังสามยกนะค่ะ ใช่ไหมฮะมวยไทยหยกเอาโวคุณพิธายกหนึ่งไม่ผ่านยกสองไม่ผ่านยกสไม่ผ่านยกสี่ไม่ผ่านยกห้าไม่ผ่านพอจบครบยกห้าปุ๊บโหวตใครอ่ะโหวดเพื่อไทยเหรอโหวดอุงอิงหรือโหวดคุณเศรษฐาก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะต้องเป็นแคดดี้สลับเหรฮะถ้าเขาตกลงว่าจะเอาแค่ห้าครั้งนะ้ทั้งนั้นก็สลับไปเพื่อไทยโหวดเพื่อไทยโหวดครั้งที่หนึ่งไม่ผ่าน จะผ่านตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้ถ้าเพื่อไทยสมมติสมมติครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านค่ะห้าครั้งไม่ผ่านเหมือนกันค่ะโอเคพักยกนะฮะประธานนัดใหม่กลับมาโหวตใหม่โหวตคุณพิธาอีกมาโหวตคุณพิธารอบสองอีกห้ายกนะฮะพอโยกคุณพิธาห้ายกไม่ผ่านเอ้าเปลี่ยนตัวจากพวกนี้เป็นคุณเสถาอ่าวโหวตเสถาไม่ผ่านกลับมาโหวตพิธา พี่ว่ามันโบททั้งปีฮะเนี่ยน้องมิวครับก็พิจะพาคงปีหน้าแหละก็ตามอาจารย์มิษณุบอกอะโบทได้นู่นเลยค่ะจนสวครบ,บาระของท่านนะคะแต่มีแววนะว่าเพราะว่าท่านพออสานักงบเนี่ยนะฮะทำไมคะท่านบอกว่าคือรัฐบาลรักษาการเนี่ยตอนตอนนี้ท่านไปแก้ระเบียบนะฮะรัฐบาลรักษาการสามารถเกลี่ยง,งบประมาณได้ส่วนราชการสามารถเกลี่ยงงบประมาณ ในการที่จะบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องผ่านที่ประชุมคอรมอเพราะว่าเวลาคอรมอจะใช้ตังเนี่ยก็ถือว่ายังรักษาการอยู่ยังก็ต้องขอกกตจะแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องขอกกตนะฮะฉะนั้นเนี่ยท่านพอออกสำรักงบบอกว่าท่านตรงนี้ท่านสามารถให้ให้หน่วยราชการเกลี่ยงบประมาณได้โดยไม่ต้องเข้าคลรมอโดยไม่ต้องขอกรกตแสดงว่าท่านมองการไกลแต่เห็นว่าคงจะโหวตนายกนี่อีกยาวแต่ถ้าโหวตอย่างนี้คนจะเบื่อไหมอ่ะ ชาวบ้านเขาจะเบื่อไหมมันแล้วแต่กองเชียร์ล่ละค่ะถึงบอกไงเอาเอาตอนเนี้ยรออีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยว่าใครจะได้เป็นนายกคือเอ้าก็ไม่เชื่อคุณเสถาหรือคุณเสถานี่คณนักข่าวไปถามคุณเสถาบอกเอบวกไงแต่เอบวกความหมายคุณเสถาคือใครอ่ะไม่ได้ระบุตัวบุคคลกองเชียร์ก็มองว่าฝ่ายัวเองเอบวกทั้งนั้นล่ละค่ะดอมส้มก็ต้องมองคุณพิธาถ้าเสื้อแดงก็ต้องมองคุณอุ้งอิงคุณเสถา อ๋อคืออย่างนี้ลืมบอกไปว,ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแจ้งที่ประชุมสสพักไปว่าตำแหน่งประธานสภา,าคืคออาจารย์มานนอตำแหน่งนายกคือคุณพิธาเขาแจ้งไปอย่างนี้แล้ว แต่ล่าสุดใช่ค่ะแต่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแจ้งมาว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดเร็วขึ้นค่ะอ๋อจะเร็วขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เราต้องจบรายการแล้วเราจบรายการเลยค่ะแต่แล้วคุณผู้ชมก็รอติดตามช่องนชั่นของเรายาวไปจนถึงหนึ่งทุ่มตอนที่แปดพักร่วมรัฐบาลแถลงนะค่ะวันนี้หมดเวลาเราสองคนขออนุญาตลาก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ